ค้างคาจากเมื่อวานเดี๋ยวจะหาว่าไม่แฟร์ค่ะจำได้ไหมครับเราเคยสัมภาษณ์พลตรวจโทจารุวัฒน์ไวสยะประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายศูนย์ประชาการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายสปมพจำได้ไหมครับพลตรวจโทจารุวัฒน์ได้เล่าให้ฟังว่ากองกำลังนาโต้ของ EU ของสหภาพยุโรปเขาไปเจอเรือประมงลำหนึ่งจับปลาแถวๆโซมาเลียแถวๆเยเมนไอ้เรือลำนั้นมันก็ดูแปลกๆใช่ค่ะทางกองกำลังนาโต้ของสภาพยุโรปเขาได้ถ่ายภาพไว้ด้วยนะใช่แล้วเรือลำนั้นค่ะเรือลำนั้นเรือลำนั้นข้างเรือระบุชื่อเรือว่าอสิริชัยนาวา15ซึ่งตามชื่อข้างเรือมันแสดงว่าต้องเป็นเรือประเทศไทยแน่ๆเพราะไม่เช่นนั้นชื่อเรือคงไม่เป็นอย่างนี้ชื่อมันเป็นภาษาไทยแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละถ้าพูดตรงๆชื่อภาษาไทยแต่เขียนสะกดเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะอสิริชัยนาวา15ค่ะทีนี้เมื่อเจอเรือลำนี้ทางกองกำลังนาโต้เขาก็ไปตรวจสอบกับระบบเรือจากฝั่งประเทศไทยค่ะเขาไม่เจอบันทึกของเรือลำนี้ในระบบเรือของทางฝั่งประเทศไทยที่ได้รับจากประเทศไทยเขาก็สงสัยเขาก็ส่งข้อมูลให้ประเทศไทยตรวจสอบหน่อยค่ะทางประเทศไทยเริ่มกันตั้งแต่ทำเนียบรัฐบาลกรมประมงยันจนกระทั่งถึงกรมเจ้าท่าตำรวจสปมพ.อะไรก็แล้วแต่ก็ส่งที่กำลังกันตรวจสอบอย่างละเอียดยิบเลยว่าอสิริชัยนาวา15เนี่ยมันอะไรอย่างไรเขาก็พบว่าไอเรือลำนี้ดั้งเดิมเนี่ยถูกระบุว่าเป็นเรือของบริษัทที่มีชื่อว่าสิริชัยมารีนฟิชเชอรี่โอเคและหลังจากที่มีการเข้าไปจัดระเบียบธุรกิจประมงตั้งแต่ปี5758เป็นต้นมานะครับปรากฏว่าทางสิริชัยมารีนฟิชเชอรี่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาแจ้งกับทางกรมเจ้าท่าเพื่อขอถอนเรืออสิริชัยนาวา15ออกจากระบบเรือขอคืนทะเบียนเรือสองครั้งด้วยกันไม่ใช้เรือลำนี้แล้วนั่นแหละสองครั้งด้วยกันครั้งแรกแจ้งจมจมครั้งแรกแจ้งจมที่สมุทรสาครกู้ไม่ได้หาซากไม่ได้กรมเจ้าท่าก็ถอนทะเบียนไปแล้วตั้งแต่58แต่ก็แปลกมีการแจ้งซ้ำอีกครั้งหนึ่งน่าจะปี61หรือยังไงเนี่ยไปแจ้งว่าเรือลำนี้ชำรุดใช้การไม่ได้อยู่ที่เยเมนใช้การไม่ได้ละอยู่ที่เยเมนขอถอนทะเบียนเรือขอคืนทะเบียนเรือค่ะมีการแจ้งถอนทะเบียนเรือ2ครั้งไม่ตรงกันด้วยข้อมูลหมายความว่าอสิริชัยนาวา15จะกลายเป็นเรือไม่ได้อยู่ในระบบต้องไม่มีเรือละตัวเรือต้องไม่อยู่ใช่ค่ะเพราะไม่อยู่ในทะเบียนมันก็ถูกถอนไปแล้วใช่ค่ะไม่อยู่ในระบบนาโต้เขาไปเจอเรือลำนี้แถวๆโซมาเลียเยเมนได้อย่างไรใช่ค่ะก็ทางกรมเจ้าท่าในฐานะที่คุมทะเบียนเรือเมื่อจับได้ว่ามีการแจ้งถอนทะเบียนเรือ2ครั้งและทั้ง2ครั้งก็แจ้งด้วยสาระที่ไม่ตรงกันบวกกับข้อมูลที่ได้รับจากทางด้านของกองกำลังนาโต้ทำไมเรือยังไม่ร่องรอยอยู่คุณสมศักดิ์ข่มม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่าจึงไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จใช่ค่ะเรื่องเรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรื่องเรืออสิริชัยนาวา15ค่ะขณะนี้ก็ยังเป็นเรื่องกันอยู่ไม่แค่นั้นก็มีการประสานไปที่ตำรวจสากลอินเตอร์โพลเขาก็แจ้งไปยังเครือข่ายทั่วโลกเลยว่าเธอถ้าเจอเรือลำนี้จับไว้ให้หน่อยใช่เพราะเป็นถือว่าเป็นเรือประมงไร้สัญชาติไม่มีทะเบียนเรือนะคะแล้วก็ไปเดินทางล่องน้ำอยู่ตรงไหนปรากฏว่าบริษัทสิริชัยมารีนฟิชเชอรี่ได้ออกแถลงการค่ะแล้วก็ส่งมาที่รายการจอดเรือทั่วไทยแฟร์เราจะอ่านเลยนะฮะค่ะเราจะอ่านเลยเดี๋ยวผมจะอ่านเร็วๆนะฮะเดี๋ยวช่วยกันอ่านคนละท่อนหน่อยนะสรุปความค่ะก็สิริชัยมารีนฟิชเชอรี่บอกว่าตามที่อธิบดีกรมประมงและประธานอนุกรรมการตรวจสอบติดตามว่ากันไปอย่างยาวนะฮะสปมพ.นั่นแหละได้ร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวันที่15มกราคม62ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจ้งข้อมูลไปยังตำรวจสากลและเมื่อวันที่8มกราคม2562ตำรวจสากลได้ออกหนังสือแจ้งจับเรือประมงชื่ออสิริชัยนาวา15แก่หน่วยงานในประเทศสมาชิกของตำรวจสากลว่าหากหน่วยงานใดพบเรือลำดังว่านั้นเข้าไปทำการประมงในหน้าน้ำหรือนำสัตว์น้ำขึ้นท่าสามารถเข้าจับกลุ่มพร้อมตรวจค้นได้ทันทีโดยอ้างว่าได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเรือประมงไทยชื่ออสิริชัยนาวา15มีผู้ครอบครองเป็นคนไทยและเคยยื่นแจ้งเรื่องต่อกรมเจ้าท่าว่าเรือ
ประมงรำดังกล่าวได้จมลงในท้องที่สมุทรสาครและไม่สามารถหาซากเรือมายืนยันได้นั้นเอาละต่อไปนี้เป็นฟังคำชี้แจงจากบริษัทสิริชัยมารีนฟิชเชอรี่นะคะบอกว่าก็ขอชี้แจงข้อที่จริงดังกล่าวนะคะข้อแรกเลยบอกว่าบริษัทสิริชัยมารีนฟิชเชอรี่จำกัดเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการประมงนอกหน้าน้ำไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งของไทยและก็ของต่างประเทศจัดตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี32จนถึงปัจจุบันอยู่ในกลุ่มที่ทำธุรกิจการประมงนอกหน้าน้ำที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็บริษัทขอยืนยันด้วยไม่เคยทำการประมงโดยไม่มีใบอนุญาตหรือใช้เรือไร้สัญชาติในการทำประมงในน่านน้ำใดๆทั้งสิ้นข้อ2บริษัทขอชี้แจงว่าเรืออสิริชัยนาวา15ซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ได้ถูกรัฐบาลไทยในฐานะรัฐเจ้าของธงยกเลิกทะเบียนเรือไปตั้งแต่ปี2558ตามคำสั่งคสช.ที่42/2558วงเล็บเพิ่มเติมครั้งที่2เนื่องจากบริษัทมิได้แจ้งการครอบครองเรือในระหว่างที่มีการสำรวจและต่อมาทางบริษัทก็ได้คืนทะเบียนเรือต่อกรมเจ้าท่าเพื่อสละกรรมสิทธิ์และความเป็นเจ้าของทั้งทางพฤตินัยและนิตินัยแล้วนอกจากนี้เรือที่สหภาพยุโรปหรือ EU หรือกองกำลังนาโต้ตรวจพบและพบว่าเรือลำดังกล่าวมีการพ่นข้อความข้างเรือว่าอสิริชัยนาวา15ลำนี้แม้จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านเป็นภาษาไทยได้ก็ไม่มีการชักธงไทยจึงไม่เป็นความผิดตามกฎหมายไทยอีกทั้งเรือลำนี้ก็มิได้ทำการประมงในประเทศไทยรัฐบาลไทยจึงไม่สามารถดำเนินการใดๆในฐานะรัฐชายฝั่งได้และเหตุที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้อยู่ในน่านน้ำไทยด้วยรัฐบาลไทยก็ไม่สามารถดำเนินการในฐานะรัฐเจ้าของท่าได้เช่นกันดังนั้นขณะที่สหภาพยุโรปหรือ EU หรือกองกำลังนาโต้ตรวจพบเรือลำดังกล่าวในน่านน้ำโซมาเลียตั้งแต่พฤศจิกา2561เรือลำดังกล่าวจึงมิใช่เรือไทยและไม่ได้อยู่ในความครอบครองของทางบริษัทก็คือบริษัทเนี่ยแหละค่ะสิริชัยมารีนฟิชเชอรี่นะคะนี่ก็เป็นคำอธิบายแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วยกับบริษัทนอกจากนี้นะคะเรือลำดังกล่าวก็ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยไม่ว่าจะในสถานะใดทั้งรัฐเจ้าของธงรัฐชายฝั่งหรือรัฐเจ้าของท่าอีกทั้งเรือที่สหภาพยุโรปตรวจพบมีการพ่นข้อความอสิริชัยนาวา15จากภาพถ่ายก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรือลำเดียวกับอสิริชัยนาวา15ที่เคยเป็นของบริษัทมาก่อนเนื่องจากมีความแตกต่างทั้งสีความลาดชันของหัวเรือและความยาวของเรือที่มองจากภาพถ่ายแล้วก็มีการแนบภาพถ่ายมาให้ดูด้วยนะว่าเรือลำเดิมของบริษัทเป็นอย่างไรกับเรือที่ถ่ายทำเป็นอย่างไรโอเคข้อที่3ฮะค่ะบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทหรือตัวแทนไม่เคยไปให้การหรือให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการใดๆว่าเรืออสิริชัยนาวา15ของบริษัทจมลงในจังหวัดสมุทรสาครโดยไม่สามารถหาซากเรือได้อย่างที่มีการกล่าวอ้างจากการแถลงการหรือการแถลงข่าวของหน่วยราชการนี่คือคำปฏิเสธของบริษัทและข้อที่4ค่ะบอกว่าตามที่กรมเจ้าท่าได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้แทนของบริษัทโดยกล่าวหาว่าเป็นการแจ้งความเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีการแจ้งเรือเข้าออกจากท่านั้นนับถึงจนปัจจุบันพนักงานสอบสวนก็ยังไม่มีการออกหมายแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบยังไม่มีการฟ้องคดีในศาลและศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าเป็นความผิดแต่ประการใดดังนั้นบริษัทและผู้แทนจึงถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์สิทธิของผู้ถูกกล่าวโทษย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในราชอาณาจักรไทยค่ะอย่างนี้ทางสิริชัยมารีนฟิชเชอรี่เขาบอกว่าเนื่องจากทะเบียนเรือของอสิริชัยนาวา15ถูกยกเลิกโดยคำสั่งกสช.ดังนั้นจึงไปดำเนินการคืนทะเบียนเรือต่อกรมเจ้าท่าแสดงการสละสิทธิ์คำถามของผมที่ตามมาก็คือแล้วตัวเรือมันยังอยู่ไหมนั่นแหละแล้วอยู่ที่ไหนไปคืนทะเบียนเรือเพราะถูกยกเลิกทะเบียนเรือโดยคำสั่งคสช.ถูกไหมค่ะแล้วตัวเรืออยู่ไหมและตัวเรืออยู่ที่ไหนและอยู่ที่ไหนอยู่กับใครประเด็นที่สองก็คือสิริชัยมารีนฟิชเชอรี่ยืนยันว่าไม่เคยส่งตัวแทนไปแจ้งว่าเรือจมที่สมุทรสาครแจ้งว่าเรือจมที่สมุทรสาครแต่ว่าหลักฐานในมือผมนะผมมีหลักฐานการแจ้ง2ครั้งครั้งแรกแจ้งจมที่สมุทรสาครครั้งที่2แจ้งชำรุดใช้การไม่ได้ที่เยเมนผมยืนยันเลยผมได้เห็นแล้วแล้วเอกสารนี้มาจากไหนเมื่อครั้งที่แจ้งจมที่สมุทรสาครยังมีชื่อหลานชายของเจ้าของบริษัทสิริชัยมารีนนั่นแหละค่ะนั่นแหละเป็นคนไปแจ้งกับกรมเจ้าท่าแจ้งจมที่สมุทรสาครผมยังเจอหลักฐานอยู่ก็แล้วแต่อ่ะก็อ่านให้นะก็อ่านให้แล้วกันอ่านให้แล้วกันแฟร์
ไปแฝงก็ฟังทุกฝ่ายและการใช้ข้อมูลอะไรอย่างไรสรุปก็คือว่าทางเซชามารีนเขาบอกว่าที่เขาคือทะเบียนเรือก่อนหน้านี้เพราะถูกยกเลิกทะเบียนเรือค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าแล้วตัวเรือมันอยู่ไหนหลังจากอยู่กับใครไปทำอะไรเปลี่ยนไปเป็นเรือสัญชาติอื่นหรือไม่ค่ะประเด็นที่สองปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งตัวแทนใครใดๆทั้งสิ้นไปให้ถ้อยคำกับทางกรมเจ้าท่าว่าเรือจมเรือจมไม่ได้ไปแจ้งจมจึงคืนทะเบียนเรือไม่จริงไม่มีอันนี้เหตุผลไม่ตรงกันแต่ว่านี่เป็นข้อเท็จจริงผมเจอแล้วหลักฐานอยู่สองครั้งในมือแต่ก็เอาเดี๋ยวว่ากันไปผมคิดว่าเรื่องนี้ทางเสชัยกับทางราชการคงต้องว่ากันไปนะใช่ต้องว่ากันไปมันเป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะทั้งสองฝ่ายสองมุมเรื่องนี้เรื่องใหญ่ต้องเข้าใจว่า EU เขาเพิ่งปลดธงเหลืองเมื่อ7มกราคมนี้เองยังสดๆร้อนๆอยู่7 8มกราคมช่วงนี้แหละค่ะรู้สึกวันเดียวกันเป็นวันที่8ค่ะวันที่8มกราคม62 EU ประกาศปลดใบเหลือง IUUประเทศไทยค่ะเป็นการประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยทำการประมงโดยถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องทั้งตัวเรือถูกต้องทั้งเรื่องของคนในเรือและถูกต้องทั้งเรื่องของการจับปลาไม่ว่าวิธีการจับปลาแหล่งจับปลาเครื่องมือจับปลาถูกต้องทั้งหมดแต่อยู่ๆ อินเตอร์โพลมีหนังสือบอกไปทั่วโลกว่าถ้าเจออสิชัยนาวาที่ไหนจับให้หน่อยเป็นเรือไร้สัญชาติมีปัญหามันก็งงสิว่ากันแล้วกันนะคะทั้งเอกชนกับหน่วยราชการต้องไปว่ากันเองนะคะเรื่องนี้ตอนนี้พักสักครู่